ร่างประกาศกสทช.อันนี้ก็จะเป็นแนวปก็ฏจะิไม่กินขหรองอสื่อวิทยุโทรทัศน์ในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสามส่วนก็คือก่อนเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุส่วนก่อนเกิดเหตุที่สําคัญมากก็คือว่าทันทีที่ร่างประกาศอันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยผู้อำนวยการสถานีเนี่ยจะต้องมอบหมายให้มีคนหนึ่งคนที่เป็นคอนแทคพอยต์กับกสทช.นะคะแล้วก็จะต้องทำแอคชั่นแพลนซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเรื่องการรับมือกับภัยพิบัติเนี่ยส่งให้กสทช.ภายใน30วันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือว่าเราก็จะให้แต่ละสถานีเนี่ยไปออกแบบรายละเอียดมาเองว่าจะต้องทำยังไง1 2 3 4เพราะว่าแต่ละสถานีเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะมีความต่างกันในข้อจำกัดนะคะส่วนขั้นที่2ก็คือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะมี2สถานการณ์ก็คือแบบที่รู้ล่วงหน้านะคะกับแบบที่ไม่รู้ล่วงหน้าถ้าแบบที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสถานีว่าต้องทำอะไรว่าถ้ารู้ล่วงหน้าว่าชุดน้ำกำลังจะเข้าหรือว่าอะไรจะอะไรแบบเนี้ยจะทำยังไงจะเริ่มจากการขึ้นตัววิ่งก่อนจะไปเช็คข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจะเริ่มเตือนประชาชนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนที่ไม่รู้เห็นล่วงหน้าเนี่ยก็จะมี2แนวทางก็คือ1ให้หน่วยงานที่ประกาศเนี่ยบังคับเป็นคนถ้าสั่งการมาสื่อจะต้องเตือนภัยเช่นศูนย์เตือนภัยแผนแห่งชาติหรือว่ากรมอุตุนะคะแต่ในกรณีที่ไม่รู้เห็นล่วงหน้ามันแบบเร็วมากนะคะคือกำลังจะเกิดแผ่นดินไหวเท่าไร1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยแล้วสื่อเองอาจจะยังเช็คหน่วยงานอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าจะตี2ตี3อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีเหตุให้ต้องตัดสินใจว่าจะต้องเตือนประชาชนเนี่ยร่างประกาศอันนี้ก็จะรองรับการใช้ดุลพินิจของผู้อำนวยการสถานีว่าถ้ามีเหตุที่คิดว่าอยู่บนพื้นฐานของการแล้วต้องตัดสินใจเพื่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนแล้วเนี่ยก็ให้ตัดสินใจไปเลยนะคะแล้วก็จากนั้นค่อยมารายงานกสทช.อีกทีนึงว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การใช้ดุลพินิจนี้สำคัญมากแ